ค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะช่องพลายแซมสันขวัญเมืองนะคะเรามาดูขบวนนับขบวนนะคะว่าช้างกี่เชือกนะคะวันนี้นำโดยพลายเป๊ปซี่นะคะนี่ผลพระคุณเจ้านะคะบนหลังช้างเชือกที่2ก็คือพลายทองใบค่ะคนหน้าค่ะวันนี้พลายทองใบเชือกที่3หนุ่มเสกนะคะผลพ่อนาคแม่นาคนะคะนู่นหนึ่งเดียวค่ะมีลายด้วยนะคะแล้วก็เชือกที่3พลายทองแท้เชือกที่4นี่จำชื่อไม่ได้ค่ะกบตาลมาไฟนะคะเชือกที่5ที่6คือพลายอาร์มกับพลายโจโจ้นะคะเชือกต่อไปก็จำชื่อไม่ได้ค่ะเชือกสุดท้ายนั่นคือนิ้งหน่องนะคะนิ้งหน่องมีกี่เชือกแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 9เชือกแล้วค่ะ9เชือกแล้วตอนนี้คือยังไม่ได้ตั้งขบวนนะคะคือเพิ่งรับแขกออกมาจากบ้านเจ้าภาพนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าจะไปตั้งขบวนอยู่ตามปากทางเข้าหมู่บ้านนะคะนี่9เชือกแล้วค่ะ2 4 6 8 9 9เชือกแล้วเชือกที่10ที่11กำลังทยอยออกมานะคะเพราะว่าพื้นที่ด้านในก็แคบหน่อยนะคะต้องช้างต้องทยอยเข้าออกนะคะนี่คือเชือกที่10ที่11นะคะมาแล้ว12 13กำลังตามออกมาค่ะวันนี้คือหลายๆทีมงานมารวมตัวกันนะคะอาจจะมีแบบว่าบางคนก็ไม่มีชุดแดงบางคนก็ผสมประสานค่ะเพราะว่าเป็นช้างจากหลายๆทีมมารวมสิบสองสิบสามนะคะเชือกที่สิบสามมาแล้วค่ะสิบสามแล้วนะคะรอดูว่าจะมีกี่เชือกนะคะสิบสามไปแล้วนี่ก็เชือกที่สิบสี่นะคะสิบสี่สิบห้ากำลังออกมาค่ะไม่ทราบชื่อนะคะนี่เพราะว่าช้างในโครงการก็เยอะนะคะบางเชือกก็ไม่ได้อยู่ในโครงการนะคะมาแล้วค่ะนูน15 16กำลังออกมาจากทางบ้านเจ้าภาพนะคะต้องทยอยออกมาค่ะช้างพลายงายาวๆก็อยู่ขบวนหน้านะคะช้างพังช้างงาสั้นช้างตัวเล็กก็จะอยู่ขบวนหลังนะคะยังไม่หมดนะคะกำลังมาอีกค่ะหมด17แต่ที่เส้นประกำเมื่อเช้าคือ19เชือกนะคะ17พลายภูผากำลังมาค่ะนู่นแล้วก็18นู่นค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วอยู่ด้านในจะมีเชือกที่19หรือเปล่านะคะตอนนี้ไม่รู้เรานับผิดพลาดบ้างหรือเปล่านะคะใจมงคลมามาท้ายสุดค่ะดูไลฟ์สดไหมถ่ายคลิป
ทำอะคิดว่าเราไลฟ์สดนะคะเพราะว่างานนี้ห้ามไม่ให้ไลฟ์สดนะคะจะมีมาอีกไหมน้อยังรออยู่นะคะไม่รู้ว่าจะมีช้างอีกหรือเปล่าว่าที่เรานับได้คือ18นะคะ18แล้วเพราะว่าจะเดินไปตั้งขบวนอยู่ด้านในหมู่บ้านนู่นนะคะตอนนี้คือรับแขกแล้วก็ทยอยเข้าไปตั้งขบวนด้านในนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่ช้างก็ออกไปจากบ้านเจ้าภาพแล้วนะคะไปตั้งขบวนในหมู่บ้านแล้ววันนี้แรงก็ไม่ทำงานอะไรอ่ะไปเปิดรถใหม่เปิดรถให้แม่ก่อนเร็วโอ้ซื้อทำอะไรเอาน้ำแข็งเอาน้ำแข็งไปใส่รองเท้าเพราะว่าถอดรองเท้าตากแดดไว้อ่ะเปิดรถให้แม่ไปเจาน้ำไปใส่ไปยกช่วยยกด้วยเร็วมันเบียร์ด้วยนะทีนี้คุณปู่ก็เนี่ยนะคะขับรถรถหกล้อนะคะนี่ยกแข็งน้ำมารถหกล้อแล้วก็ขวดนั่นด้วยไปจอดรอที่วัดนะคะเพราะว่าช้างก็จะไปตั้งขบวนจบอยู่ที่วัดนะคะมาเปิดรถแล้วเร็วแค่งานหมูเนี่ยเมื่อกี้นอนรถเปิดรถแล้วเร็วรถแต่ละคันโชเฟอร์ก็จะขับไปที่วัดเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่ต้องช้างจะได้ไม่ต้องเดินกลับมานะคะอ๋อยังไม่ได้เปิดเหรอเดี๋ยวเราเก็บสัมภาระก่อนค่ะแล้วก็จะได้เคลื่อนย้ายรถไปที่วัดกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็กับคุณปูนะคะนี่เอารถมาจอดรอช้างอยู่ที่วัดแล้วนะคะตอนนี้คันไหนที่มีโชเฟอร์ขับก็โชเฟอร์ก็จะขับมาจอดรอที่นี่ค่ะเพราะว่าขบวนจะแห่มาก็จะมาจบที่วัดนะคะเดี๋ยวรอขบวนค่ะเดี๋ยวขบวนก็มาถึงนะคะค่ะตอนนี้ขบวนก็ใกล้เข้ามาถึงแล้ว